Guys, 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 guessing game is in on you. Let's dive. ไข่ Roach. ไข่เจียวดาวมันเจียวแล้วแบบเพราะว่าเราข้างรักครับบางทีการที่เราได้เจอกันมันอาจเป็นโชคชะตาจริงๆเจ้าเอื้อนไม่เออขามเขินพี่อยู่ดีสวัสดีครับแฟนๆ M Picture ครับซีพึกครับรับบทเป็นพระเพิงครับครับนนิวชวรินทร์ครับรับบทเป็นแสงระวีครับ Which reminds me this video is called in translation Google translation of course guessing game between brother and so just you know just saying ก็พี่พระเพิงก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวครับผมแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องลี้ลับครับผมก็จะเป็นนักเรียนนอกนะครับผมแล้วก็ถ้ารักใครแล้วจะรักแบบจริงจังมากแล้วก็จะอยู่ดูแลเขาตลอดไปแสงระวีก็เป็นเรียกสั้นๆว่าระวีละกันครับน้องเขาก็จะเป็นเด็กที่เติบโตในวัดเขาก็จะรักหลวงลุงมากๆเลยซึ่งวันนึงเนี่ยเขาต้องมาอยู่กับพระเพลิงซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นก็ไปรอดูนะครับThere was a scene that required both of you to dive into the water. What? How was it? Can you give us tell us about the difficulties in filming it? จริงๆความยากก็มีตั้งแต่แรกเลยครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยครับก็มีความกดดันมากๆซึ่งการแสดงไม่เหมือนกับการแสดงซีรีส์เลยครับส่วนซีนตกน้ำก็May I just scream and yell for how they are dressed for this interview? Thank you for you allowing me this. เฮียเล่าเลยตกน้ำก็ตกด้วยกันใช่ครับลงด้วยกันใช่อย่างความยากง่ายก็อย่างที่หนูบอกเลยครับผมก็ปรับตัวแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดครับส่วนซีนตกน้ำก็จะมีดำน้ำครับผมก็จะมีแบบเซฟตี้อยู่รอบๆครับแต่ก่อนที่จะเล่นซีนก็จะมีครูมาสอนการหายใจหรือว่าการใช้เครื่องออกซิเจนนะครับผมก็รู้สึกว่าสนุกเป็นอะไรที่แบบท้าทายแล้วเป็นอะไรที่ใหม่ก็รอดูกันซึ่งส่วนตัวชอบในซีนใต้น้ำเหมือนกันเพราะว่าแสงสวยมากผมก็ชอบเหมือนกันครับโอเควันนี้นอกจากแบบมาพูดคุยกันแล้วจะมีเกมให้เล่นกันด้วยจะเป็นเกมเหมือนถามไว้ตอบไว้ให้ในใจกันสั้นๆดีแล้วก็นิ่งๆนะคะได้ครับ Rules first Zian new player rock paper scissors second loser will have to guess the other's answer fuck third loser needs to get 6 points or more to win insanity เดี๋ยวไปชมกันนะไปชมเหมือนกันไหมนะไม่รู้เป่ายิงชุบชนะครับผมโอเคงั้นคำถามที่จะถามนี้นุชต้องตอบให้ตรงใจพี่ซีครับข้อแรกถ้าเป็นให้เรื่องป๊อปคอร์นโอเค this might be cheated so much but okay okay between cheese popcorn and sweet popcorn which one do you แล้วเลือกเป็นรสไหนดีระหว่างรสชีสหรือรสหวานbrief in brief out before you answer you must answer first ชีสทำไมอ่ะ here we go จริงชอบเค็มครับเมื่อก่อนชอบชีส I used to like cheese but lately it made me thirsty so I couldn't eat แต่หลังๆแบบรู้สึกแบบคอแห้งกินเยอะไม่ได้เลยเป็นกินหวานด้วยเหรอใช่เค็มกับหวานที่จริงชอบเค็มมากที่สุดจริงๆก็จะตอบเค็มเหมือนกันครับแต่ไม่มีในช้อนwas about to pick salty but there wasn't the one in the option ใช่ถ้ามีซอสเค็มก็ถูกแล้วเห็นไหมเห็นไหมมาในสุดจริงๆก็จะตอบเค็มเหมือนกันครับแต่ไม่มีในช้อยใช่ถ้ามีซอสเค็ม if there was you would be ถูกแล้วเห็นไหมเห็นไหมต่อไปนะคะถ้าเป็น date next on the first date would you like to go to the zoo or to the movie แรกจะเลือกไปสวนสัตว์หรือว่าไปดูหนังคะ those are tricky cheaty questions you know ดูหนังว้าวมันดูดับแสงระวีใช่ดับแสงระวีต่อมานะไม่ถามเป็นคนโดนแกล้งเป็นฝ่ายแกล้งThis is the moment where I start to be not articulate whatsoever. Oh shit.
You guys, what would you prefer to be, the pranked or the prankster? Here is me feeling the urge to remind you that both has its pros and cons, you know. เป็นคนโดนแกล้งเป็นฝ่ายแกล้ง1 2 3 Why did you take that deep breath? Why? It looks that it's not the same. ฝ่ายแกล้งครับอันนี้เรื่องจริงของทั้งคู่ด้วย Shit. Never mind. แกล้งกันทั้งคู่นะครับเฮียก็ชอบมาแกล้งใช่ฝั่งหลังชอบแกล้งหนูเพราะว่าแบบมันเที่ยวแล้วแบบชอบแบบในวินิแกล้งกันนะฮะไม่ใช่ทะเลาะกันทุกคนแกล้งกันเล่นๆเขาโยกๆกันต่อไปถ้าเป็นเมนูโปรดถ้าไข่จานโปรดจะเป็นไข่เจียวหรือไข่ดาวดีคะโอ้ยตอบยากมากชอบทั้งสองเอาตอนนี้แล้วกันในความรู้สึกที่อยากกิน Oh shit let's say right now my preference at the moment ตอนนี้แล้วกัน Fuck ไข่เจียวดาวอ้าวไข่เจียว I'm gonna try egg okay ดาวอ้าไม่ได้หรอไม่ตรงครับโอเคครับข้อต่อไปก็ได้ครับโอเคต่อไป Will you choose the one whom you love or the one who loves you? คนที่รักเราหรือคนที่เรารักดีคะ I see Z smiling. I see him calculating in his brain. เราต้องเลือกทั้งสองสิงั้นเราตอบทั้งสองโอเค Should we answer both then? เราเตรียมมีเดี๋ยวครับครับทั้งสองครับไงล่ะไงล่ะเห็นไหมล่ะไม่ล่ะต่อไปเป็นหนังรักคือหนังโอ้ยมันดีทั้งสองเลยอ่ะเฮียว shit วันนี้เรามาเรื่องอะไรเออมาสาม Am I imagining things or does Nunu help Z to choose what he should think?So he, Nunu, can answer the same as Z. I see the wildness. Where is the next prince? 2 1หนังผีครับเพราะอะไรคะทำไมเป็นผีวันนี้เพราะเป็นดับแสงระวีครับต่อไปถ้ามีความรักจะข้างรัก 100% หรือข้างรัก 300% ไปเลยโอ้นี่มันเต็มพิกัดทั้งคู่เลยนะสามสองหนึ่ง 300% ครับทำไมคะทำไมถึงเป็น 300% เพราะว่าเราข้างรักครับก็ถ้าข้างรักที่สุดก็ต้อง 300% จะ 100% ทำไมฮะถ้ามีเรื่องให้ 1,000% ก็จะตอบ 1,000% ทะลุกำลังงอนง้อแบบไหนถึงจะหายระหว่างพาไปกินของอร่อยกับไม่ต้องง้อเดี๋ยวหายเองไม่ต้องพาไปกินของอร่อยสองหนึ่ง what ของอร่อยกับไม่ต้องง้อเดี๋ยวหายเองไม่ต้องพาไปกินของอร่อยสองพาไปกินของอร่อยครับจริงเพราะว่าง้อหายเอง They are so but as expected I expected them to cheat ยังได้ไงกินของอร่อยของฟรีใช่ต้องให้เขาพาไปกินข้าวของฟรีด้วยไม่เสียตังค์ใช่ต่อไปค่ะถ้าเวลาว่างขอเลือกที่จะนอนหรือออกไปเที่ยว1 2 3ออกไปเที่ยวครับเพราะว่าเฮียชอบเที่ยวครับเที่ยวเสียบรรยากาศนู่นนี่ครับครับผมข้อสุดท้ายแล้วนะคะพระเพลิงหรือแสงระวีถ้าผมเป็นพระเพลิงใช่มั้ยครับครับ1 2 3แสงระวีหนูหลงตัวเองครับเพราะว่าหนูหลงตัวเองเลยเลือกตัวเองเอ้าทำไมพระเพลิงก็ต้องเลือกแสงระวีอยู่แล้วสิครับใช่ครับผมอันนี้จบไปแล้วนะคะเล่นจบไปแล้วทั้งหมดมี10ข้อเมื่อกี้คิดว่าตัวเองน่าจะได้เท่าไหร่เมื่อกี้ผิดไปกี่ข้อ6เหรอไม่เกิน4ไม่7ก็8ครับ10ข้อตอบตรงใจกันไปทั้งหมด8ข้อ8เย้ Why should you didn't see After Sundown in cinema? Big screen, big muscles, big heads, big expectations. That sums it up. สิ่งแรกเลยนะครับผมเป็นเรื่องแรกในชีวิตของเรา2คนครับผมเนื้อเรื่องบทน่าสนใจมากๆมีอะไรให้ลุ้นตลอดทั้งเรื่องเลยครับป๊อปคอร์นอร่อยจอใหญ่มากเอฟเฟคเสียงบุ้มบั้มอลังการครับเบาะนั่งสบายมากๆเลยคนห้ามพลาดครับใช่มีให้เลือกแบบว่าหลายเบาะมากนะครับผมหลายโรงมาก
ดูได้ทั่วประเทศครับเพลงเพราะมากๆเลยครับเพลง OST ดับแสงระวีดูเหอะเขาร้องดูหลายรอบนะฝากด้วยครับดับแสงระวีครับบ๊ายบายเจอกันครับทุกคน 3 2 1 I can't from them or maybe Then anyhow, don't forget to go support the guys in the cinema if you can, and let me know how did you like and enjoy it. For now, thanks for watching. See you in the next one. Have a nice day. Take care. Stay tuned. And bye bye.